เดี๋ยวนี้เราจะมาสอนเทคนิคยังไม่รู้ชื่อนะพอดีเพิ่งได้มาใหม่ก็เดี๋ยวมาดูวิธีลักษณะการทำกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงมาเดี๋ยวชื่อเข้าไปตั้งอีกทีนึงเดี๋ยวดูวิธีทำง่ายๆนะครับอันนี้ก็ใช้หลักการสตรีปนะครับแล้วก็การข้ามบอลแล้วก็พลิกตัวหมุนแตะดูสโลวิธีมือคู่สู้อยู่เนี้ยเราเลี้ยงมาครับอันนี้คนถนัดซ้ายนะครับก็เป็นเทคนิคการดึงจังหวะหลอกไปอีกทางนึงแล้วกลับมาอีกทางนึงเพื่อจะไว้หลอกยิงไว้หลอกไปได้ง่ายๆนะครับยังไงก็ลองเอาคิดว่าไม่น่าจะยากกันนะครับลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ